ชนะทิพไม่เงา2019ธีรธรทิติพันธ์เพื่อนรวมเจลีค่าตัวพุ่งสุดธีรศิลป์ก็เอาด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยกันอีกครั้งนะครับใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับวันนี้ไอ้ลูกคนนี้มีเรื่องน่ายินดีมาบอกพ่อให้เฮกันอีกแล้วนะครับเอาเฮกันครับพ่อไม่ต้องกล่าวอ้อมค้อมอะไรกันแล้วนะครับเพราะตั้งแต่เริ่มเตะเจลีกไทยลีกกันมาเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2019ตลาดนักเตะโลกได้มีการประเมินค่าตัวนักเตะไทยกันอีกครั้งแล้วล่ะครับโดยประเมินจากลีกที่เล่นทีมที่เล่นและฟอร์มการเล่นที่ผ่านๆมานะครับทั้งในทีมชาติและสโมสรงานนี้ก็มีเฮสิครับแต่ไม่ใช่ในส่วนของชนาธิปซะแล้วนะครับเพราะชนาธิปนั้นยังค่าตัวคงเดิมที่ 1.5 ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านบาทไทยนั่นเองล่ะครับแต่ไม่ต้องเสียใจครับเขายังเป็นเบอร์หนึ่งของนักเตะไทยเช่นเคยล่ะครับแต่ลองมาดูรายชื่อต่อไปนี้กันดีกว่านะครับพ่อว่าเขาราคาขึ้นกันเท่าไหร่ครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับไปกันที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์เจ้านิวของเรากันก่อนเลยนะครับค่าตัวของเจ้านิวก่อนไปเล่นเจลีกนั้นน่ารักสดใสสมวัยเหลือเกินนะครับ 400,000 ยูโรครับพ่อหรือ16ล้านบาทไทยแต่พอย้ายไปเจลีกได้ไม่กี่เดือนนะครับค่าตัวแม่งพุ่งครับพ่อพุ่งเลยครับตอนนี้ไปอยู่ที่ 600,000 ยูโรในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนหรือประมาณ24ล้านบาทไทยเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะครับสำหรับเวลาเท่านี้ถือว่าค่าตัวสูงขึ้นมากครับแล้วยังไปต่อได้แน่ๆหรอครับธีรธรบุญมาทันครับพ่อตอนนี้ผมก็ยังงงๆกับการประเมินค่าตัวของเขานะครับเพราะหลังจากย้ายจากเมืองทองไปโกเบค่าตัวแทบไม่ขึ้นเลยครับโดยตอนนั้นอยู่ที่ 550,000 ยูโรเท่าเดิมแหละครับแต่หลังจากย้ายมาโยโกฮาม่าได้ไม่นานครับตลาดโลกประเมินให้เป็น 800,000 ยูโรไปแล้วนะครับโอ้โหพุ่งขึ้น 250,000 ยูโรเลยทีเดียวครับหรือประมาณ32ล้านบาทไทยครับเป็นอันดับที่3ของนักเตะไทยเลยทีเดียวครับและคนสุดท้ายที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับเขายังไว้ลายรุ่นพี่อยู่นะครับธีรศิลป์แดงดาครับพ่อเห็นนิ่งๆเงียบๆแบบนี้นะครับหลังจากกลับจากฮิโรชิม่าค่าตัวยังอยู่ที่ 650,000 ยูโรครับแต่ตอนนี้ตลาดโลกปรับให้เป็น 900,000 ยูโรไปแล้วครับหรือคิดเป็นเงินไทยพุ่งขึ้นถึง 250,000 ยูโรเลยนะครับถ้าคิด 900,000 ยูโรเป็นเงินไทยตีแล้วก็คือ36ล้านบาทเลยนะครับจบไปแล้วครับนักเตะที่ค่าตัวพุ่งขึ้นแต่มีบุคคลหนึ่งครับพ่อที่ชีวิตช่างน่าเศร้าเหลือเกินครับเพราะราคานักเตะของเขาลดต่ำลงนะครับหลังบาดเจ็บไปยาวครับเขาคนนี้เคยขึ้นเป็นนักเตะไทยค่าตัวแพงที่สุดของไทยด้วยนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับกวินวินได้นั่นเองแหละครับจากค่าตัว 800,000 ยูโรเมื่อปีที่แล้วนะครับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแซงทั้งชนาธิปธีรศิลป์แต่ดันมาเจ็บยาวครับค่าตัวเพื่อนๆก็พุ่งขึ้นไปหมดแต่ค่าตัวตัวเองดันลดต่ำลงลดลงเหลือเพียงแค่650,000 ยูโรแล้วนะครับในตอนนี้สงสารก็มีจริงๆครับถ้าเขาไม่เจ็บแล้วได้เล่นอย่างต่อเนื่องกับ OH Luven นะครับผมเชื่อว่าค่าตัวอาจจะสูสีกับชนาธิปในตอนนี้แล้วก็ได้เรามาดูตารางสรุป5นักเตะไทยที่ค่าตัวแพงที่สุดในเดือนมีนาคม2019กันดีกว่าครับอันดับที่5ครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์600,000 ยูโรอันดับที่4กวินธรรมสัจจานันท์ครับ650,000 ยูโรอันดับที่3ธีรธรบุญมาทัน 800,000 ยูโรอันดับที่2ธีรศิลป์แดงดา 900,000 ยูโรอันดับที่1ครับชนาธิปสงกสิน 1,500,000 ยูโรครับแน่นอนแล้วครับว่าหลังโพสต์คลิปนี้สื่อใหญ่ๆแม่งต้องเสนอข่าวตามอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นเอาไปโม้ให้เพื่อนดูก่อนแชร์ให้เพื่อนดูก่อนได้เปรียบกว่าแน่นอนแล้วครับพ่อเป็นกำลังใจให้นักเตะไทยกันต่อนะครับฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลเลยครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับความลับในวันนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ได้ด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ